ามผมเลยจุดจังเดียวมาตรงนี้พระเจ้าไปทางนี้สวยประมาณอุณหภูมิก็เมื่อกี้แห่ง23องศานะครับไม่ต้องเปิดแอร์เหงื่อก็ไม่ออกแล้วผมรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นนะฮะมาแบบนี้ฮะเพื่อทำแบบนี้ฮะคุณป้านะฮะก็ปกติไม่ก็มีโอกาสเดินออกกำลังใช่ไหมฮะเขาก็มาชมวิวด้วยมาฟิตเนสฟิตเนสของผู้สูงอายุด้วยครับแล้วครอบครัวก็มาชมธรรมชาติดีนะวันนี้ก็กำลังฤดูท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะฮะก็คือเดือน10ประมาณสิ้นเดือน10นะฮะกำลังอากาศเย็นลงแต่ไม่หนาวมากนะครับแล้วก็ใบก็เขียวแล้วก็อีกสักพักนึงนะฮะประมาณ1เดือนนะฮะเขาจะใบใหม่เปลี่ยนสีฤดูใบใหม่เลื่อนนะฮะโอ้อีกแล้วมาที่นี่บางกี่รอบบอกว่าโอ้สุดยอดใหญ่มากองค์นี้นะฮะคือบุตตะเป็นหินเป็นภูเขาหินนะฮะเขาก็แกะสลักออกมาเป็นบุตตะออกมาแบบนี้ใหญ่ที่สุดสไตล์แบบแกะสลักหินนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับใหญ่ที่สุดเขาเขียนว่าขอดูนิดนึงเนาะเขาเขียนว่า31เมตรนะครับ31หินหมดเลยครับหินอันเดียวนี่นะฮะก็มีอันนี้คุณผู้ชมสงสัยไหมครับนี่เขาเขียนว่าโอเนกาอิจิโซซอนนะครับคือแถวนี้
เป็นวัดนะฮะแล้วก็คนที่ขอพร้อมนะครับอยากได้อะไรตัวเล็กๆนะครับตุ๊กตานี้โอจิโซซันนะครับเรียกว่าโอจิโซซันของภาษาญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ซื้อมาเขียนชื่อตัวเองนะครับข้างหลังนะครับเห็นไหมครับมีเขียนชื่อไว้นะครับโอ้ชื่อฝรั่งก็มีนะครับเขียนชื่อไว้แล้วก็วางไว้ที่นี่ก็อธิษฐานผมอยากได้อะไรบอกเลยตอนนี้แล้วก็มีเหรียญนิดนึงก็ใส่ตัวนี้ก็ขอพรได้ว่าได้นะครับอันนี้แหละเต็มเลยครับวาบิซาบิญี่ปุ่น